จากสมุทรสาครเนี่ยไปดูเหตุที่อำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษกันหน่อยเขาบอกว่าหนุ่มหล่ออายุแค่24ปีเนี่ยถูกลวงไปฆ่านะครับวิธีการฆ่าคือว่าคนร้ายใช้ปืนยิงใน3นัดเลยนะครับหนุ่มหล่อคนนี้เสียชีวิตนะครับเขาบอกว่าเนี่ยปมสาเหตุเนี่ยไม่น่าจะมาจากเรื่องชู้สาวก็เป็นเรื่องของยาเสพติดว่าอย่างนั้นนะครับเมื่อตอนประมาณสักเที่ยงคืนเศษๆของเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานะครับตำรวจโรงพักกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษไปตรวจสอบเนื่องจากรับแจ้งบอกว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บชื่อว่านายกิตติศักดิ์วงเศษหรือติ๊กอายุ24ปีถูกยิงด้วยปืนเข้าที่บริเวณใต้ราวนมข้างซ้าย1นัดอาการนี้สาหัสและก็ถูกนำตัวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลกันทรารมแต่เขาได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาทีนี้หลังจากเกิดเหตุทางเจ้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่ของอำเภอน้ำเกลี้ยงไปพบรถมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนได้รับความเสียหายและก็ตรวจสอบกระเป๋ากางเกงของผู้ตายพบยาบ้าจำนวน25เม็ดต่อมานักข่าวเดินทางไปที่บ้านของผู้ตายสอบถามแฟนสาวเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเวลาประมาณสัก4ทุ่มมีคนโทรศัพท์มาหานายกิตติศักดิ์ผู้ตายเนี่ยและก็วางสายไปแล้วก็ผู้ตายก็เดินออกจากบ้านไปพบใครคนหนึ่งก็ไม่ทราบที่ลานฝั่งตรงข้ามบ้านซึ่งเป็นมุมมืดสนิทจากนั้นไม่นานนะครับนายกิตติศักดิ์แฟนเนี่ยก็เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์นี้ออกจากบ้านไปโดยไม่ได้บอกว่าจะไปไหนซึ่งเธอก็ได้โทรศัพท์ตามหาทั้งคืนแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้กระทั่งรุ่งเช้ามาทราบว่าแฟนเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตแล้วโดยปกตินายกิตติศักดิ์แฟนเป็นคนนิสัยดีเป็นมิตรกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ทราบว่ามีปัญหากับใครมาก่อนหรือไม่ขณะที่นายบีนะครับอายุ27ปีเพื่อนของผู้ตายบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเชื่อว่ามาจากปัญหาประเด็นชู้สาวเพราะว่าผู้ตายเป็นคนหน้าตาดีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ก็เชื่อว่าคนต้องมีคนน่ะลวงออกไปจากบ้านเพื่อจะไปฆ่าเมื่อได้จังหวะนะครับก็เกิดการยิงเกิดขึ้นคือลอบสังหารกลางทางเลยนะครับซึ่งข้อมูลน่าจะอยู่ที่โทรศัพท์มือถือของผู้ตายหลังจากได้รับโทรศัพท์แล้วก็รีบออกไปทันทีแต่ตอนนี้มือถือของผู้ตายหน้าจอแตกเปิดไม่ได้เอาฟังเสียงเพื่อนของผู้ตายครับปัญหาน่าจะเรื่องแฟนด้วยครับกับเรื่องก็มีส่วนของเรื่องขัดข้องกันเรื่องยาเสพติดด้วยประมาณด้วยครับประมาณนี้แต่ต้องมีคนชักจูงไปครับเขาถึงออกไปได้คนเดียวครับแล้วก็คนนั้นก็ถือว่าได้โอกาสหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เรื่องแฟนด้วยครับกับเรื่องขณะที่นายสมพรนะครับเนี่ยซึ่งบ้านอยู่ที่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่าในช่วงเวลาประมาณสัก4ทุ่มครึ่งมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ขี่ออกมาจากหมู่บ้านซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสัก200เมตรจากนั้นได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนในดังขึ้น3ครั้งติดต่อกันแล้วก็เห็นมอเตอร์ไซค์คันเดิมเนี่ยขี่เข้ามาในหมู่บ้านแล้วรถเนี่ยเกิดสะบัดจนเสียหลักในล้มลงแล้วก็ถลายกลิ้งไปทะลุป้ายบอกทางตัวเขากับเพื่อนๆรีบวิ่งออกไปดูก็พบว่าวัยรุ่นในหมู่บ้านกำลังช่วยกันปฐมพยาบาลชายคนหนึ่งซึ่งถูกจับแล้วก็มีอาการชักเกร็งตอนนั้นตกใจมากก็เลยรีบแจ้งโทรเนี่ย1669ให้มาตรวจสอบเดี๋ยวฟังเสียงชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุสักหน่อยแล้วก็มีเสียงดังขึ้น3ครั้งครับซึ่งเสียงดังกล่าวมันก็ไม่แน่ใจว่าเป็นประทัดหรือว่าเป็นอาวุธที่ดื่มเนาะครับทีเนี้ยดังขึ้น3นัดสักพักก็จะมีมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าววิ่งเข้ามากลับทางเดิมกลับเส้นเดิมแล้วก็มาสะดุดสะบัดตรงนี้ฮะอยู่ตรงแถวบริเวณจะเข้าหมู่บ้านแล้วก็ล้มแล้วก็ทะลุป้ายด้านหน้าไปเลยยังไม่ทราบสาเหตุนะครับที่มีการยิงกันครั้งนี้นะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวคงจะไม่ใช่เรื่องของชู้สาวก็อาจจะเป็นของยาเสพติดก็ได้ครับเป็นหน้าที่ของตำรวจจะตรวจสอบในข้อเท็จจริงกันต่อไปค่ะ